โกโก้อารยะเมินถูกเพจนางงามแบนลั่นยิ่งมีกระแสยิ่งดังยังคงเป็นกระแสให้พูดถึงอย่างต่อเนื่องสำหรับโกโก้อารยะสุภฤกษ์มิสแกรนด์ไทยแลนด์2019กับประเด็นดราม่าต่างๆจนถึงขั้นเพจนางงามชื่อดังตัดสินใจแบนไม่นำเสนอข่าวของโกโก้อีกต่อไปล่าสุดเจ้าตัวได้เดินทางไปร่วมรายการโหนกระแสพร้อมเปิดใจถึงเรื่องนี้รวมถึงถามถึงความสัมพันธ์ของเจ้าตัวกับลูกเกดเมธินีด้วยโกโก้ได้เผยว่าก่อนหน้านี้มีการคุยกันค่ะล่าสุดก็เรื่องข่าวหนูได้โทรไปปรึกษาเขาเขาไม่ได้รับสายหลังเป็นข่าวไม่ได้คุยเลยค่ะหนูขอไม่พูดถึงดีกว่าไม่อยากให้ประเด็นมากขึ้นกว่านี้เรื่องเพจนางงามแบนเขาไม่สนับสนุนถ้าเขาสบายใจที่จะทำแบบนั้นก็ให้เขาทำไปค่ะหนูเคารพสิทธิมนุษยชนเพราะว่าหนูว่าการที่เขาออกมาทำแบบนี้เป็นการสนับสนุนหนูด้วยซ้ำการที่เขาจะแบนหนูแอนตี้ไม่สนใจหนูเขาต้องหยุดไม่ทำอะไรเลยทำแบบนี้เหมือนมีการสนับสนุนมีรูปหนูมีชื่อหนูออกมาหนูว่าเหมือนเป็นการโปรโมตในนี้มีชื่อหนูหนูไม่ได้พูดว่ามันดีหรือไม่ดีแต่มันยิ่งทำให้มีภาพหนูมีชื่อหนูอยู่ในสื่ออยู่ในกระแสไม่สนค่ะชีวิตต้องเดินต่อไปพี่ถ้าจมปลักกับอดีตมันก็ทำงานไม่ได้เพราะตอนนี้มีสิ่งที่ให้ทำเยอะมากไหนจะต้องเตรียมตัวไปประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเรื่องนี้หนูคิดว่าถ้าจะให้หนูขอโทษหนูขอโทษไปแล้วนะหนูขอโทษตั้งแต่วันแรกที่มีเรื่องนี้เลยที่หนูรีพายไปมีแฟนคลับมีผู้ให้กำลังใจหนูบอกว่าควรทำแบบนี้นะหนูก็ขอโทษหลายคนมากถ้าให้หนูขอโทษหนูต้องขอโทษอีกกี่พันครั้งอีกกี่ร้อยครั้งอีกกี่แสนกี่หมื่นล้านครั้งเพราะหนูทำไปแล้วไม่ใช่หนูไม่ทำอะไรเลยหนูว่าเรื่องนี้มันควรจะจบได้แล้วมันไม่ควรพาดพิงหรือว่าโยงอีกอยากให้จบถ้าวันนี้มีการสื่อสารผ่านคุณแคทติโอนาเกรว่าหนูละเมิดสิทธิเขางั้นหนูยอมขอโทษเขาดีกว่าเพราะถ้าเขาบอกว่าเราละเมิดเขาจริงๆหนูจะยอมทำตอนนี้เขาไม่ได้ติดต่อมาแต่เขาก็เข้ามาดูใน IG Story Instagram หนูก็เห็นอยู่หนูไม่ดีตรงไหนทุกคนสวยหมดใน5คนใน77คนทุกคนสวยหมดปีนี้การแข่งขันสูงมากทุกคนมีความสามารถมีดีกรีพร้อมหมดสู้หมดการแต่งตัวแต่ละวันต้องแต่งหน้าทำผมซ้อมเต้นต้องเต็มเขาไม่ได้มองที่หน้างานเขาวัดกันที่บนเวทีเขาวัดตั้งแต่คุณได้เป็นตัวแทนของระดับจังหวัดแล้วหนูว่าเราวัดที่ผลงานที่ความสามารถดีกว่ามันค้านสายตามากขนาดนั้นเลยหรอคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ